2สาระสำคัญของเรื่องสาระสำคัญแห่งพระสูตรนี้มี4ตอนด้วยกัน 2.1 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนเป็นกลางๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าขันธ์5เป็นอัตตาแล้วก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือความเจ็บป่วยทรุดโทรมและบุคคลก็จะพึงหวังได้ว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่รูปวิญญาณเป็นอนัตตามันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลหวังไม่ได้ว่าขอรูปวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลย 2.2 เมื่อตรัสเป็นกลางๆอย่างนี้แล้วจึงทรงซ้อมความเข้าใจให้พระปัญจวัคคีย์ตอบตามที่เขาเห็นด้วยปัญญาของตนเองว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าพระปัญจวัคคีย์ทูลตอบสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าตรัสถามต่อไปเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่บุคคลจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข้า 2.3 ทรงย้ำให้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตใกล้หรือไกลก็ตามทั้งหมดล้วนสักแต่ว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา 2.4 ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยะผู้ได้สดับเมื่อรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นทราบชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือแบบชีวิตเพื่อคุณงามความดีได้อยู่จบแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกแล้ว 3. จุดเด่นของเรื่องอนัตตลักขณสูตรมีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่เป็นหลักคำสอนใหม่เอี่ยมของพระพุทธเจ้าคือเป็นการตั้งคำสอนขึ้นใหม่หรือ reconstruction ต่างจากแนวปฏิรูปหรือ reformation และแนวปฏิวัติคือล้มเลิกคำสอนเก่าหรือ revolution เช่นล้มเลิกเรื่องวรรณะเป็นต้นส่วนคำสอนแนวปฏิรูปนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตีความใหม่หรือ reinterpretationเพราะในสมัยนั้นเรื่องความไม่เที่ยงก็ดีเรื่องความเป็นทุกข์ก็ดีมีศาสดาต่างๆสอนกันอยู่แล้วส่วนความเป็นอนัตตาหรืออนัตตายังไม่มีใครสอนส่วนมากก็สอนในทางตรงกันข้ามคือสอนให้ยึดอัตตาติดอัตตาอย่างเช่นสัจจกนิครนปราสมัยพุทธกาลเป็นที่เคารพนับถือของพวกเจ้าฤชวีแห่งนครเวสาลีพอทราบจากพระอัสสชิเถระว่าพระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนสาวกเป็นพหุลานุสาสนีว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไปชวนเจ้าฤชวีแห่งนครเวสาลีไปฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อปราบวาทะของพระพุทธเจ้าเขาถามพระพุทธเจ้าว่าพระโคดมทรงสั่งสอนสาวกอย่างไรเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสอนให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาพูดรุกว่าพืชพันธัญญาหารย่อมเกิดขึ้นบนดินอาศัยดินเกิดขึ้นบุคคลจะทำการงานต่างๆก็ต้องทำบนพื้นดินไม่มีแผ่นดินแล้วย่อมไม่มีที่รองรับพืชพันธัญญาหารไม่มีที่รองรับการกระทำต่างๆของบุคคลฉันใด
บุคคลย่อมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเป็นของตนตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้นคำอุปมาของสัจจกะนิครนน่ากลัวไม่น้อยแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นเลิศในทางวาทศิลป์และท่านเข้าพระทัยความจริงโดยถ่องแท้อยู่แล้วจึงตรัสถามให้สัจจกะนิครนตอบบ้างว่าพระราชาธิบดีผู้มีอำนาจเต็มเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูย่อมสามารถสั่งฆ่าคนที่ควรฆ่าเนรเทศคนที่ควรเนรเทศได้มิใช่หรือสัจจกะนิครนทูลตอบว่าเรื่องทำนองนั้นเป็นอำนาจที่กษัตริย์จะต้องทำได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนของเรานั้นท่านมีอำนาจหรือที่จะบังคับว่าขอรูปเป็นต้นของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอยู่อย่างนี้ถึงสองครั้งสัจจกะนิครนก็นิ่งเสียไม่กล้าเอ่ยตอบพระศาสดาจึงตรัสว่าตถาคตถามปัญหาอันชอบแก่เหตุแก่ผู้ใดถึงสามครั้งถ้าผู้นั้นไม่ตอบศีรษะของเขาจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่สุดสัจจกะนิครนก็ยอมตอบว่าเป็นไปไม่ได้เลยข้าพเจ้าจะมีอำนาจบังคับบัญชารูปเป็นต้นนั้นก็หามิได้สัจจกะนิครนยอมรับว่าตนเข้าใจผิดไปเพราะอันที่จริงแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสั่งสอนสาวกทั้งหลาย 4. ความเห็นและข้อวิจารณ์จะเห็นว่าอนัตตาตามพุทธมติหรือตามแนวแห่งพุทธธรรมนั้นหมายถึงความที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไปเพื่ออาพาธทรุดโทรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่แท้จริงจึงหวังไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเช่นหวังให้รูปจงเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าได้เปลี่ยนแปลงคร่ำคร่าเพราะชราอย่าได้เจ็บป่วยอย่าได้แตกสลายย่อมเป็นไปไม่ได้สุดที่จะหวังได้ตามความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเท่าที่เรามองเห็นด้วยตานั้นล้วนเป็นสารประกอบทั้งสิ้นคือสิ่งและส่วนต่างๆมาประกอบกันเป็นตึกเรือนรถบุคคลหาตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้นไม่ได้ที่บุคคลเห็นเป็นตัวตนและของตนก็เพราะความยึดผิดที่เรียกว่าอัตวาทุปาทาน 5. คุณค่าทางจริยธรรมหรือคุณค่าภาคปฏิบัติเรื่องอนัตตามีคุณค่าทางจริยธรรมสูงมากทำให้ผู้เห็นจริงคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขาอันความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขานี่เองเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ความร้อนใจเมื่อมีสิ่งใดมากระทบถ้าชอบใจก็เพลิดเพลินหลงไหลฟุ้งซ่านไปถ้าไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็เดือดร้อนรำคาญเพราะยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแก่ตนท่านจึงสอนให้ระลึกอยู่เสมอว่าขันห้ามิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเพียงแต่สักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยดำรงอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยค้ำจุนและสลายไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัย 3. เรื่องความร้อนภายในไนยะอาทิตตปริยายสูตร 1. ความเป็นมาของเรื่องเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดพระยสะและสหายจนท่านเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้วมีพระอรหันต์เพิ่มขึ้นถึง60รูปเป็น61ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงดำริว่ามีจำนวนพอสมควรแล้วที่จะส่งพระสาวกแยกย้ายกันไปประกาศพรหมจรรย์หรือศาสนาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงเช่นกันเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความดีและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์พวกเธอจงอย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูป
เธอทั้งหลายจงจาริกไปแสดงธรรมอันงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หรือแนวทางดำรงชีวิตที่ถูกต้องให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งอัตถะและพยัญชนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยก็พอมีอยู่เขาจักเสื่อมจากประโยชน์ถ้าไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ธรรมจักต้องมีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็จักไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเหมือนกันเมื่อตกลงพระทัยดังนี้แล้วก็เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอันเป็นที่อยู่ของชดินสามพี่น้องในระหว่างทางได้โปรดพัทวัคคี30คนให้สำเร็จโสดาปัตติผลและประทานอุปสมบทแก่เขาแล้วเสด็จพุทธดำเนินต่อไปมุ่งสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรดชดินสามพี่น้องอันที่จริงพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาในกรุงราชคฤห์ทรงพิจารณาเห็นว่าชดินสามพี่น้องมีอุรุเวลากัสสปะเป็นต้นเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวมคธอยู่ถ้าสามารถให้ชดินสามพี่น้องหันมานับถือพระพุทธศาสนาเสียก่อนก็จะสะดวกในการประดิษฐานพระศาสนาในแคว้นมคธมากจึงเสด็จไปโปรดชดินก่อนด้วยเหตุผลนั้นเมื่อเสด็จถึงสำนักของชดินทรงขอเข้าพักอาศัยที่โรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งอุรุเวลกัสสปะไม่ขัดข้องแต่ทูลว่าในโรงบูชาเพลิงมีงูใหญ่ดุร้ายมากมีพิษแรงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขอถึง3ครั้งและอุรุเวลกัสสปะก็ทูลเรื่องงูใหญ่ถึง3ครั้งเช่นเดียวกันในที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงยืนยันเป็นครั้งที่4ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นอุรุเวลกัสสปะจึงทูลว่าขอเชิญท่านตามสบายเถิดในการพักอาศัยอยู่ณสำนักของอุรุเวลกัสสปะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์หลายประการเช่นปาฏิหาริย์เกี่ยวกับงูร้ายคือทรงปราบงูใหญ่ให้หมดพยศได้เป็นที่แปลกใจของพวกชดินนอกจากนี้ยังมีปาฏิหาริย์ผ่าฟืนปฏิหารก่อไฟดับไฟปฏิหารน้ำท่วมเป็นอาทิขอนำมากล่าวเฉพาะปฏิหารน้ำท่วมดังนี้สมัยนั้นฝนตกหนักห่วงน้ำใหญ่ไหลนองสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคถูกน้ำท่วมพระองค์ทรงดำริว่าฉะไหนหนอเราพึงบันดาลให้น้ำห่างออกไปโดยรอบแล้วจงกลมอยู่บนภาคพื้นทำให้มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตอนกลางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าตรงนั้นไม่มีน้ำครั้นแล้วทรงบันดาลให้เป็นไปดังที่ทรงดำริพวกชดินเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคคงจะถูกกระแสน้ำพัดพาไปเสียแล้วจึงรีบลงเรือมายังสถานที่นั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ในสถานที่ซึ่งมีน้ำล้อมรอบจึงลงความเห็นว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงหนอแต่คงไม่เป็นพระอรหันต์อย่างเราพระศาสดาทรงทราบความคิดของชดินนั้นด้วยเจโตปริยญาณทรงดำริว่าชดินผู้โง่เขลานี้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ส่วนตถาคตหาเป็นอรหันต์เช่นตนไม่พระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นสู่เวหาสะคือหอแล้วประทับอยู่ในเรือลำเดียวกันกับอุรุเวลกัสสปะมีพระประสงค์จะให้อุรุเวลกัสสปะนั้นสังเวชสลดใจในความเข้าใจผิดของตนจึงตรัสว่าดูก่อนกัสสปะท่านไม่ใช่อรหันต์ท่านยังไม่พบทางแห่งความเป็นอรหันต์ปฏิปทาของท่านที่จะให้เป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอุรุเวลกัสสปะรู้ชัดว่าพระศาสดารู้ถึงความดำริของตนจึงเลื่อมใสซบศีรษะลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงรับในทันทีทันใดแต่ตรัสว่าอุรุเวลกัสสปะมีบริวารมากเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นประธานของชดินถึง500คนควรจะปรึกษากับชดินเหล่านั้นเสียก่อน
เมื่ออุรุเวลกัสสปะบอกชฎินเหล่านั้นว่าตนมีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าชฎินเหล่านั้นก็เห็นดีด้วยและกล่าวว่าพวกตนเลื่อมใสพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามานานแล้วชฎินเหล่านั้นซึ่งมีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานได้ลอยผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลงในน้ำแล้วซบศีรษะลงกับพระบาทของพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบททรงประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมานาทีกัสสปะผู้เป็นน้องของอุรุเวลกัสสปะมีบริวาร300คนได้เห็นเครื่องบริขารเป็นต้นของพี่ชายลอยน้ำมาเข้าใจว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่พี่ชายจึงรีบพาบริวารมาเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วพร้อมด้วยบริวารทูลขอบรรพชาอุปสมบทเช่นเดียวกันขยากัสสปะผู้เป็นน้องคนสุดท้องตั้งสำนักอยู่ใต้น้ำลงไปอีกมีบริวาร200คนก็ได้มาขอบรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคทำนองเดียวกับพี่ชายคนที่สองของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตามพระพุทธอัธยาศัยทรงแสดงปกิณกะเทศนากล่อมกล่าวอุปนิสัยของภิกษุปุราณชดินพอสมควรแล้วเสด็จนำภิกษุเหล่านั้น 1,003 รูปไปยังตำบลขยาศีสะสองสาระสำคัญของเรื่องณที่นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรหรือสูตรว่าด้วยความร้อนดังนี้ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าคือสิ่งทั้งปวงอันหมายถึงในที่นี้สิ่งทั้งปวงอันหมายถึงในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะภายใน6และรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสัมผัสทางกายธรรมารมณ์คือสิ่งที่ใจคิดทั้งหมดนี้เป็นของร้อนอันหนึ่งจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสก็เป็นของร้อนความเสวยอารมณ์หรือเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างที่เกิดขึ้นเพราะจักขุเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ก็เป็นของร้อนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างไฟคือโทสะบ้างไฟคือโมหะบ้างคือเพลิงกิเลสร้อนเพราะไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายความโศกความรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจคือเพลิงทุกข์ภิกษุทั้งหลายผู้สดับซึ่งเป็นสาวกของพระอริยะเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงมีตาหูรูปเสียงเป็นต้นเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติหรือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้คือเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายนี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรนี้อยู่จิตของภิกษุปุราณชดินทั้ง 1,003 รูปได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง 3. จุดเด่นของเรื่องพระสูตรนี้จุดเด่นอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงประยุกต์เอาความร้อนภายในคือกิเลสมีราคะเป็นต้นมาแสดงแก่ปุราณชดินผู้คุ้นเคยอยู่กับความร้อนภายนอกคือไฟธรรมดาเพราะท่านเหล่านั้นมีปกติบูชาไฟจึงมีโรงบูชาไฟที่พระพุทธเจ้าทรงขอเข้าไปพักคนส่วนมากเมื่อพูดถึงความร้อนก็มักหวนระลึกถึงไฟที่เกิดจากเชื้อเช่นฟืนหรือน้ำมันและความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์แต่มีความร้อนอยู่อีกประเภทหนึ่งซึ่งเผาคนให้เราร้อนกรอบเกรียมอยู่เสมอแต่คนส่วนมากก็หามองเห็นโทษของมันไม่นั่นคือความร้อนอันเกิดจากกิเลสมีราคะโทสะและโมหะเป็นต้นมันเผาทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเพลิงทั้งสามกองนี้แลบออกมาจากตัวคน
ให้เห็นได้เหมือนไฟธรรมดาโลกนี้คงชดช่วงไปด้วยไฟอันร้อนแรงไม่มีที่หลบหลีกอย่างไรก็ตามท่านจะเห็นว่ามีอยู่บ่อยๆที่ไฟราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างลุกโผล่จนเกินกำลังอำนาจของการควบคุมแล้วเผาไหม้ใครต่อใครให้เดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เนืองๆสังคมของเราวุ่นวายก็ด้วยไฟสามกองนี้ 4. ความเห็นหรือวิจารณ์ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพลิงสองอย่างคือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้แก่ราคะคือความกำหนัดในอารมณ์โทสะคือความร้ายกาจโมหะคือความหลงไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงส่วนเพลิงทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายบุคคลมีเพลิงกิเลสมากเท่าใดก็มีความร้อนใจเท่านั้นเพราะมันเผาใจให้ร้อนเช่นราคะเกิดขึ้นเผาใจให้ร้อนรุ่มถ้าบำบัดได้ก็จะระงับไปชั่วคราวถ้าบำบัดไม่ได้ก็จะเกิดความร้อนใจบางคนหาทางบำบัดโดยผิดทำนองคลองธรรมก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นตนเองก็มีความเดือดร้อนเป็นผลเหมือนกันเช่นถูกจองจำทำโทษตามกฎหมายบ้านเมืองถูกติเตียนจากสังคมต้องอับอายขายหน้าเสียชื่อเสียงเสื่อมความนิยมญาติพี่น้องลูกหลานพลอยเดือดร้อนไปด้วยปัญหาสังคมที่มีราคะอันเป็นไปในทางผิดทำนองคลองธรรมนั้นมีอยู่มากดังที่ได้เห็นได้ฟังจากสื่อสารมวลชนกันอยู่เสมอแม้เป็นไปถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็ยังให้โทษในวัฏฏะอยู่มิใช่น้อยคือทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจำนวนพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นล้นประเทศทำให้มีความทุกข์อย่างอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างเช่นความเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินเป็นต้นที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับความกำหนัดในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายอันรวมเรียกว่ากามราคะเป็นของหยาบแต่กามราคะไม่ได้หมายเพียงความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามหรือในบุคคลอันเรียกว่าเมถุนหรือเมถุนสังโยคแต่ประการเดียวแต่หมายรวมถึงความกำหนัดพอใจความติดในสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาอันเป็นวัตถุด้วยเช่นความติดความเมาในสิ่งสวยงามเช่นเสื้อผ้ารถยนต์อาคารสถานที่เสียงเพลงกลิ่นหอมจากเครื่องปรุงต่างๆรสอาหารและความพอใจในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกวัตถุกามพูดตามภาษาจิตวิทยาว่าเป็นเครื่องเร้าให้เกิดกามส่วนตัวกามก็คือสังกัปปราคะกล่าวคือความกำหนัดเพราะความดำริถึงดังข้อความที่บัณฑิตกล่าวไว้ว่าสิ่งสวยงามทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ตัวกามสังกัปปราคะต่างหากคือตัวกามของคนเมื่อกระชากความพอใจในวัตถุกามได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นเองคือไม่มีอนุภาพทำให้กำหนัดเร่าร้อนได้อีกพระผู้มีพระภาคเคยทรงทักกามว่าเกิดจากความดำริเหมือนกันดังนี้ดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยอาการอย่างนี้เจ้าจักมีอีกไม่ได้กามราคะดังกล่าวมาเป็นของหยาบเห็นง่ายมีโทษก่อทุกข์อย่างไรทำให้ร้อนใจอย่างไรก็พอมองเห็นกันอยู่แต่ยังมีราคะอีกสองอย่างซึ่งละเอียดขึ้นไปเห็นได้ยากต้องผู้มีใจประณีตกว่านั้นจึงจะมองเห็นนั่นคือรูปราคะและอรูปราคะรูปราคะหมายถึงความติดในสุขอันเกิดจากรูปฌานสี่อรูปราคะหมายถึงความติดในสุขอันเกิดจากอรูปฌานสี่ความสุขนี้ประณีตกว่ากามสุขมากนักจนนักพรตสมัยโบราณเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มีคือคิดว่าความสุขที่จิตควรได้รับมีเพียงเท่านี้จึงไม่พยายามต่อไปอีกฌานนี้เสื่อมได้เมื่อจิตวอกแวกไปรับวิสภาคารมคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกกับความสงบใจ
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำความเพียรให้พ้นสภาพนี้ไปสู่มรรคผลอันเป็นการละกิเลสแต่ละอย่างได้เด็ดขาดโทสะความคิดประทุษร้ายเขาหรือการประทุษร้ายเขาตามความคิดอันมีโทสะเป็นมูลนั้นเรียกว่าโทสะมันเป็นไฟชนิดหนึ่งที่เผาใจให้ร้อนแสดงออกทางกิริยาอาการอันร้อนรนหยาบกระด้างสิ้นความละเมียดละไมอ่อนหวานโทสะมีในใจมากเท่าใดใจก็ร้อนมากเท่านั้นดับโทสะลงได้มากเท่าใดความสงบเยือกเย็นก็อยู่กับใจมากเท่านั้นใจที่สงบเยือกเย็นทำให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีเหตุผลไม่มืดเหมือนตอนมีโทสะโมหะความหลงไม่รู้จริงในเรื่องชีวิตไม่เข้าใจสิ่งต่างๆตามเป็นจริงเรียกว่าโมหะเช่นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ๆหลงว่าเที่ยงสิ่งเป็นทุกข์แท้ๆหลงว่าสุขสิ่งไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนแท้ๆหลงว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่งามแท้ๆหลงว่างามเมื่อมีความหลงอยู่อย่างนี้ราคะโทสะก็เกิดขึ้นได้ง่ายเหตุเกิดของกิเลสทั้ง3ตามนัยยะแห่งพระสุตตันตปิฎกเหตุเกิดของราคะมี2 อย่างคือสุภนิมิตสิ่งสวยงามหรือความสำคัญหมายว่าสวยงามอีกอย่างหนึ่งคืออโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจหรือความคิดที่ไม่แยบคายความคิดไม่รอบคอบไม่ตลอดสายไม่ถึงต้นต่อไร้ปัญญาส่วนเหตุดับราคะก็มี2 อย่างเหมือนกันคืออสุภนิมิตกับโยนิโสมนสิการเหตุเกิดของโทสะมี2 อย่างคือปฏิฆานิมิตคือความกระทบกระทั่งหรือความหงุดหงิดใจอโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายส่วนเหตุเกิดของโมหะนั้นเวลานี้ยังไม่พบพระบาลีแต่พิจารณาแล้วน่าจะลงรอยกันได้กับเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิก็คือโมหะไม่รู้จริงหรือไม่รู้ตามความเป็นจริงอันหนึ่งในพระไตรปิฎกที่อ้างถึงนี้เมื่อทรงแสดงเหตุเกิดของโทสะแล้วในลำดับต่อมาก็ทรงแสดงเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิที่ทรงแสดงไว้ในที่แห่งเดียวกันนี้คือปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นหรือความเชื่อถืออโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายบางแห่งท่านแสดงอวิชชากับมหาโมหะเป็นอย่างเดียวกันดังบาลีว่าอวิชชาจาอย่างมหาโมโห 5. คุณค่าทางจริยธรรมหรือคุณค่าภาคปฏิบัติพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นโทษของราคะโทสะและโมหะว่าเป็นของร้อนเทียบด้วยไฟผู้มากมูลไปด้วยกิเลสทั้ง3ประการนี้ย่อมต้องร้อนรนกระวนกระวายอยู่เสมอยังตนเองให้ร้อนและทำให้ผู้ใกล้ชิดหรือผู้เกี่ยวข้องให้ร้อนความร้อนนี้เผาตนเองก่อนแล้วลามไปเผาผู้อื่นสังคมต้องเร่าร้อนอยู่ก็เพราะไฟ3กองนี้ผู้ใดมีไฟ3กองนี้ในตนน้อยผู้นั้นร้อนน้อยมีความสงบเยือกเย็นมากผู้ใดมีไฟ3กองนี้ในตนมากผู้นั้นร้อนมากมีความสงบเยือกเย็นน้อยโลกลุกเป็นไฟเร่าร้อนกันอยู่โดยทั่วก็เพราะเพลิงทั้ง3นี้เผาให้ร้อนอยู่เนืองนิดถึงกระนั้นคนบางพวกก็หาเห็นอันตรายจากไฟภายในนี่ไม่แม้ไฟภายนอกที่เผาไหม้ตึกรามบ้านช่องทรัพย์สินให้วอดวายพินาศนั้นสาเหตุก็ไปจากไฟในใจคนก่อนเพราะราคะหรือโลภะบ้างเพราะโทสะบ้างเพราะโมหะบ้างพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกอยู่ถึง 45,000 พรรษาก็ทรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อดับไฟทั้ง3กองนี้ราคะนั้นท่านว่ามีโทษน้อยกว่า2 อย่างหลังแต่คลายช้าละได้ยากโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยผู้หนักในราคะท่านสอนให้เจริญอสุภภาวนาอบรมจิตให้เห็นความไม่งามของสิ่งทั้งปวงผู้หนักในโทสะท่านสอนให้เจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตใจให้มีเมตตาผู้หนักในโมหะ
ท่านสอนให้เจริญพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณหรือเจริญวิปัสสนาให้ปัญญาพุ่งโพล่งขึ้นทำลายโมหะผู้พิจารณาอยู่เนืองๆย่อมมองเห็นโทษของราคะโทสะและโมหะในฐานะทำตนให้เดือดร้อนบ้างทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบ้างจึงเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รวมทั้งจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสและเวทนาอันเกิดจากอายตนะสัมผัสนั้นทั้งปวงเพราะสิ่งนั้นเป็นของร้อนร้อนเพราะเพลิงที่กิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเพราะเพลิงทุกข์คือเกิดแก่ตายบ้างเห็นเป็นเรื่องซ้ำซากไม่มีคุณค่าพอที่จะกระเสือกกระสนหาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นโดยลำดับพระสูตรนี้จึงมีคุณค่ามากในด้านทำให้จริยธรรมในสังคมดีขึ้นและมีคุณค่าในทางโลกุตตรธรรมคือความหลุดพ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกที่อาจารย์วสินทร์อินทสระได้เขียนไว้ในขณะนั้นมีเพียงเท่านี้